หากท่านใดนะครับเคยที่จะเรียนหรือว่าศึกษาตำรารัฐศาสตร์กันมาอยู่บ้างนะครับก็พอที่จะจับใจความว่าเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างกว้างแบ่งออกได้หลายแขนงมากไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการบริหารกำลังพลการบริหารทรัพยากรการอ่านใจคนรวมถึงการปกครองแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่เป็นปัญหาเสมอมาสำหรับผู้ที่มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นเหล่าข้าราชการนักการเมืองขุนนางหรือว่ากษัตริย์ในประวัติศาสตร์นะครับนั่นก็คือการรักษาเอาไว้ซึ่งอำนาจหรือว่าการรักษาอำนาจเอาไว้เนี่ยครับรัฐศาสตร์ในยุคโบราณครับไม่ว่าจะเป็นยุคกรีกยุคโรมันต่างก็แสวงหาคำว่าการเมืองที่ดีนั้นควรเป็นอย่างไรการปกครองที่ดีนั้นควรเป็นอย่างไรจนในท้ายที่สุดครับในยุคฟื้นฟูศิลปะวัฒนาการหรือว่ายุคเรเนซองส์มีชายผู้หนึ่งครับที่เขาเองมาเพื่อปฏิวัติวงการรัฐศาสตร์ของโลกไปตลอดกาลและศาสตร์ของเขาก็แฝงอยู่ในการเมืองและการปกครองจวบจนถึงปัจจุบันนี้ตำรานั้นมีชื่อว่า The Prince เขียนโดยนิโคโลมาเคียเวลลีที่ว่าเปลี่ยนแปลงนี้หมายถึงมุมมองใหม่ๆของรัฐศาสตร์เป็นตำราที่กล่าวถึงรัฐศาสตร์การปกครองอย่างที่ควรจะเป็นไม่ใช่การหาคำตอบว่าดีอย่างไรแต่เป็นการปกครองอย่างไรให้อำนาจอยู่กับผู้ถือครองอำนาจได้นานที่สุดและจะต้องเท้าความอย่างนี้ครับว่ามาเคียเวลลีเกิดในปีคริสตศักราชที่1469นครรัฐฟลอเรนซ์กล่าวคือเป็นส่วนหนึ่งของอิตาลีในปัจจุบันและเป็นศูนย์กลางของความตื่นรู้ทางปัญญาหรือว่ายุคศิลปวัฒนาการซึ่งณเวลานั้นเป็นยุคที่เรียกได้ว่าผู้คนเริ่มที่จะตื่นรู้จากคริสตจักรในช่วงที่ยุโรปถูกศาสนาครอบงำว่าง่ายๆก็คือยุคมืดทางปัญญานั่นแหละครับเพราะใครๆก็เชื่อแต่พระสันตะปาปาและนักบวชทำให้คริสตศาสนาร่ำรวยอย่างมากในช่วงนี้จากการขายใบไถ่บาปและเงินบริจาคจากแรงศรัทธาของประชาชนซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อศาสนาจักรมีทรัพย์สินมากมายก็จะต้องมีพื้นที่ในการเก็บทรัพย์สินเหล่านี้และมีอยู่ตระกูลหนึ่งซึ่งได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากศาสนาจักรมาอย่างยาวนานนั่นก็คือตระกูลเมดิชีและตระกูลเมดิชีนี้เองนอกจากจะเป็นผู้ที่เก็บเงินของศาสนาจักรแล้วก็ยังเป็นผู้สนับสนุนนักศิลปะต่างๆและในปีที่มาเคียเวลลีเติบโตนั้นก็เป็นยุคของการปกครองของเลเดนโซเดเมดิชีซึ่งเป็นผู้เจ้าของนครรัฐฟลอเรนซ์ณเวลานั้นและตัวเขาเองก็เป็นผู้ที่หลงใหลในศิลปะวิศวกรรมศาสตร์และช่างฝีมือเป็นอย่างมากและต่อมาในปีคริสตศักราชที่1492เลเดนโซเดเมดิชีถึงแก่อสัญญกรรมบุตรของเขาขึ้นครองราชนครรัฐฟลอเรนซ์แต่กลับสูญเสียอำนาจไปในปีคริสตศักราชที่1494กล่าวคือ2ปีหลังจากที่เรเดนโซเลเมดิชีถึงแก่อสัญญกรรมและเหตุผลที่ตระกูลเมดิชีต้องสูญเสียอำนาจไปเนื่องจากการรุกรานของพระเจ้าชาวที่8ราชวงศ์บูบงของกองทัพฝรั่งเศสทำให้นครรัฐฟลอเรนซ์ถูกเปลี่ยนการปกครองมาเป็นสาธารณรัฐและนี่ก็เป็นช่วงเวลาไล่เลี่ยกันกับที่นิโคโลมาคิเวลลีได้รับราชการเป็นทูตในซิญญอเรียหรือว่าสภาว่าการรัฐฟลอเรนซ์แต่ว่าต่อมาในปีคริสตศักราชที่1512ตระกูลเมดิชีหวนกลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งในนครรัฐฟลอเรนซ์ทำให้ทุกคนที่เคยทำงานราชการในเวลาที่ตระกูลเมดิชีไม่ได้ครองอำนาจนั้นก็จะถือว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเมดิชีทั้งหมดรวมถึงมาเคียเวลลีด้วยเขาถูกจองจำในคุกเป็นเวลายาวนานถึง3เดือนถูกทรมานและปลดออกจากหน้าที่ในช่วงเวลา3เดือนนี้เองครับก็เป็นช่วงเวลาที่มาเคียเวลลีเขียนตำราที่เปรียบเสมือนใบสมัครงานของเขาเป็นจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้น58หน้าและส่งถึงมือเจ้าผู้ครองนครรัฐฟลอเรนซ์ณเวลานั้นก็คือเรเนนโซที่2เขาคือหลานแท้ๆของเรเนนโซเดเมดิชีและเป็นบุตรของเปียโลผู้ที่หมดสิ้นอำนาจณตอนที่กองทัพฝรั่งเศสบุกเข้ามาโจมตีนครรัฐฟลอเรนซ์ตำราเดอะปรินซ์หรือเจ้าผู้ครองนครทำให้มาคิเวลลีได้กลับคืนสู่ระบบราชการอีกครั้งหนึ่งภายใต้การปกครองโดยตระกูลเมดิชีและตัวเขาก็ได้รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการปกครองของกษัตริย์อยู่บ่อยครั้งเนื้อหาใจความของหนังสือเจ้าผู้ครองนครที่ว่านี้มาเคเวลลีได้เขียนถึงความจงรักภักดีและกล่าวในช่วงแรกว่าการสร้างความดีความชอบสำหรับผู้อื่นนั้น
อาจจะไม่ยากเพียงแค่ส่งทองคำเสื้อทอผ้าไหมอัญมณีหรือเครื่องประดับแต่ตัวเขามีสิ่งที่มีมูลค่ามากกว่าผู้ใดนั่นก็คือตัวเขาเองแบบจำลองความรู้ความเข้าใจจากการปฏิบัติของมหาบุรุษการอ่านตำราโบราณและการติตองอย่างถี่ถ้วนและนี่ก็เป็นตำราสำหรับเจ้าผู้ครองนครคนต่อๆไปของตระกูลเมดิชีโดยทั้งหมดทั้งสิ้นครับมี25บทแต่เราจะแบ่งออกมาเป็น3พาร์ทเพื่อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจองค์รวมได้อย่างง่ายๆส่วนรายละเอียดเราคงจะต้องไปดูกันในแต่ละบทใครรู้มีเท่าเราสัมผัสพาร์ทที่1ก้าวถึงรัฐภายใต้เจ้าผู้ครองนครรัฐนั้นมีกี่ประเภทและครอบครองมาได้โดยวิธีใดบ้างเพราะอย่างที่เรากล่าวไปกันข้างต้นครับว่าในยุคศตวรรษที่15ยุโรปเริ่มรวมชาติฝรั่งเศสอังกฤษโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ต่างก็ทำสงครามเพื่อแย่งชิงดินแดนทำให้เจ้าผู้ครองนครล้มหายตายจากกันไปอยู่บ่อยครั้งมาเคเวรีจึงแบ่งแยกเจ้าผู้ครองนครว่าแบ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครที่ขึ้นสู่อำนาจโดยสายโลหิตเจ้าผู้ครองนครที่ขึ้นสู่อำนาจโดยรัฐผสมเจ้าผู้ครองนครที่ยึดอำนาจมาเจ้าผู้ครองนครที่ได้มาซึ่งคุณธรรมของตนเองรวมถึงการกล่าวถึงเจ้าผู้ครองนครที่มาจากศาสนาจักรโรมันคาทอลิกอีกด้วยและกล่าวลงลึกรายละเอียดไปอีกว่าแต่ละบุคคลนั้นขึ้นสู่อำนาจได้อย่างไรและมีความสามารถในการรักษาอำนาจแตกต่างกันออกไปอย่างไรมาต่อกันในพาร์ทที่2ครับว่าโดยการเป็นที่รักดีกว่าการเป็นที่หวาดกลัวหรือว่าการเป็นที่หวาดกลัวดีกว่าการเป็นที่รักแน่นอนครับว่าหากการปกครองในยุคสมัยใหม่นี้หรือว่ายุคสมัยที่ศตวรรษที่21ก็คงจะหนีไม่พ้นว่าการเป็นที่รักนั้นดีกว่าแน่นอนแต่กระนั้นก็ต้องเท้าความท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่ามาเคเวลลี่ได้เขียนในหนังสือ The Prince เอาไว้ว่าการเป็นที่รักนั้นดีแต่ว่าเจ้าผู้ครองนครก็เป็นมนุษย์หาใช่ได้รู้ว่าใครรักจริงใครเสแสร้งแกล้งรักรักด้วยทรัพย์รักด้วยอำนาจเจ้าผู้ครองนครไม่รู้ว่าใครจริงใครเท็จมาเคเวลลี่จึงเขียนต่ออีกครับว่าการเป็นที่หวาดกลัวของผู้คนนั้นแน่นอนกว่าเพราะการหวาดกลัวไม่มีการเสแสร้งแกล้งกลัวแต่ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดภายใต้ความหวาดกลัวนี้เจ้าผู้ครองนครผู้นั้นจะต้องมีคุณธรรมคุณธรรมในที่นี้หมายถึงใครทำดีตบรางวัลใครทำผิดก็พร้อมที่จะลงโทษอย่างเด็ดขาดและจริงจังก็ยิ่งจะทำให้ผู้คนบริวารรวมถึงข้าราชบริพารเกรงกลัวต่อคุณธรรมนี้เพราะเจ้าผู้ครองนครถืออำนาจได้ก็จะต้องมีความยิ่งใหญ่กว่าอำนาจที่ถืออยู่มาต่อกันที่พาร์ทที่3ครับความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับประชาราษฎรส่วนที่3นี้นั้นมีความสำคัญอย่างมากเพราะราษฎรสำหรับมาเคียเวลลี่แล้วเป็นบุคคลที่มีความสำคัญถึงแม้ว่าในบางครั้งเจ้าผู้ครองนครจะต้องกระทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยการเสแสร้งแกล้งทำเป็นว่าผู้ปกครองและประชาชนนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันดับแรกครับมาเคเวลลี่กล่าวเอาไว้ว่าเจ้าผู้ครองนครจะต้องเป็นที่ยำเกรงไม่เป็นที่ถูกดูหมิ่นเหยียดหยามกล่าวคือจะให้ผู้ใดมาทำเล่นไม่ได้การสร้างภาพจำให้เกิดภาพคิดในหัวเช่นเจ้าผู้ครองนครที่ปกครองอย่างเป็นธรรมเจ้าที่เป็นนักรบเจ้าผู้เป็นนักขายการสร้างภาพจำให้ดูน่าเชื่อถือน่าเกรงขามก็จะทำให้ราษฎรจดจำภาพและศรัทธาเจ้าผู้ครองในรูปแบบนั้นๆเสมอส่วนต่อมาครับคือการโอบอ้อมและมีความตนีในที่นี้หมายถึงกษัตริย์หรือเจ้าผู้ครองนครควรที่จะมีความโอบอ้อมใจใหญ่ได้แต่อย่ามากจนเกินไปเพราะหากเจ้ามีความตนีอยู่บ้างก็จะสร้างภาพจำให้แก่อาณาประชาราษฎรว่าพระองค์เป็นเจ้าผู้ที่มีความประหยัดพอเพียงแต่ถ้าหากว่าเจ้ามีความใจใหญ่มากเกินไปครับก็จะต้องใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยและทำให้ประชาราษฎรจดจำพระองค์ในรูปแบบฟุ่มเฟือยและเมื่อเจ้าจำเป็นที่จะต้องใจใหญ่และฟุ่มเฟือยก็จะทำให้แรงกดดันทั้งหมดตกไปอยู่ที่ภาษีประชาชนยิ่งทำให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจได้ในอนาคตซึ่งนั่นก็จะสั่นคลอนบัลลังก์ของพระองค์อย่างแน่นอน
ส่วนสุดท้ายในพาร์ทนี้ครับอย่ารักษาวาจาสัตว์โดยเฉพาะเวลาที่สัตว์นั้นจะกลับมาทำร้ายเราเองให้เท่าที่เราให้ได้เจ้าผู้ครองนครควรรักษาวาจาสัตว์เฉพาะกับผู้ที่รักษาวาจาสัตว์ด้วยเช่นกันหากรักษาวาจาสัตว์กับทุกคนอาจจะเป็นภัยได้ในอนาคตและทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับคือ The Prince ตำราการปกครองรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่15ที่ฉีกทุกกฎตำราเดิมของนักคิดยุคโบราณและแน่นอนล่ะครับว่าหลังจากการเสนอตัวเข้ารับราชการของมาคิเวลลีกับเอกสารเดอะปรินซ์ของเขาในวันนั้นก็ทำให้มาคิเวลลีได้รับราชการจวบจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตในนครรัฐฟลอเรนซ์ที่อยู่ภายใต้การปกครองโดยตระกูลเมดิชี